สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับ พบกับผมมายกันชาแนลอีกครั้งนะครับนี้ผมจะมาในซีรีส์อะไรลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำการฟาร์มเห็ดนะครับหาวัตถุดิบทำไอเทมที่เรียกว่าธนูบริต้านะครับอันนี้ก็คือเซตที่ผมจะใช้ฟาร์มนะครับก็จะมี 3M 2ข้างนะครับทาวเทมเด็กนะครับ EAC นะครับแล้วก็เซตบริต้านะครับแล้วก็กระเป๋านะครับเมนแบตขอโทษทีใส่ผิดอันกระเป๋าใส่การ์ดเมนแบตนะครับแล้วก็ใช้ลูกธนูไฟนะครับเหตุเป็นธาตุพืชนะครับแพ้ไฟนะครับวันนี้เราจะลองมาดูนะครับว่าภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยโดยใช้เซตพวกเนี้ยกับคอสติลนะครับจะได้เห็ดตรงนี้นะครับเนี่ยผงเห็ดนะครับกี่ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มนะครับเราจะใช้กัมนะครับในการจับเวลานะครับก่อนอื่นเลยนะเทคนิคที่ผมใช้อ่ะครับผมจะใช้พีทนะครับมาคอยเติม HP ให้นะครับคอยเจาะให้นะครับถามว่าทำไมต้องมีเจาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เซตไววิงนะครับในการฟาร์มนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้พีทนะครับมาเจาะเพราะว่าผมจะเน้นทำเวลานะครับปั๊บที่ผมกดดรอปก็จะมีคูณดรอปนะครับกด VAP นะครับแล้วก็กดบัฟเฟอร์กัมจำนวน1ชิ้นนะครับผมจะฟาร์มให้ดูนะครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ย เราจะได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับโดยใช้เทคนิคผมนี่แหละครับในการฟาร์มนะครับเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพราะว่าผงเห็ดเนี่ยมันค่อนข้างมีราคางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดบัฟให้พร้อมก่อนสตาร์ทนะครับอ๋อผมลืมบอกไปผมกดวิงวันด้วยนะครับผมกดวิงวันนะครับเพื่อความเร็วนะครับก็ลงทุนไปซื้อมานะครับเพื่อเอามาทำคลิปนี่แหละครับ 500K เซิร์ฟเวอร์ทอร์ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเสีย 500K เนี่ยเป็นต้นทุนนะครับแล้วมันจะได้คืนทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก็สักครู่โอ้โหไม่ยอมติดสักทีฮัลโหลอ่ะมาพร้อมแล้วบับเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมสตาร์ทครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรนะครับก็วิ่งหาเห็ดอย่างเดียวนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราใช้วิ่งวันเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยไอ้เหมือนเจอเห็ดเมื่อกี้โอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมมาทดสอบฟาร์มในเวลาตีสองเนาะมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนอื่นเขาเล่นกันนะครับอาจจะในแมปอาจจะมีแค่คน2คนเนาะที่เห็นเมื่อกี้แต่ก็จะมาฟาร์มให้ทุกท่านดูว่าวิธีฟาร์มก็จะประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงจริงๆผมเคยทำคลิปสอนไปละในการฟาร์มเห็ดนะครับแต่นี้ผมมาทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะได้กี่ชิ้นนะครับมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะมาหาเองนะครับบอกเจอหนึ่งตัวแล้ววิ่งเฉยเลยนะครับมันค่อนข้างหายากเห็ดถ้าใครแบบสายชิลนะครับจริงๆแล้วผมก็แนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะทำถ้าไม่มีเวลา ให้คิดผมเป็นตัวตอบกันเนาะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะทำนะครับ พอเจอละเมื่อกี้จำจุดได้นี่ว่าฟาร์มตอนไม่มีคนด้วยนะ
คือต้องกดกั๊มนะครับบอกเลยเห็ดเนี่ยถ้าไม่กดกั๊มเนี่ยเผลอๆเนี่ยฟาร์มชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้สักสิบชิ้น15 ชิ้นนี่ก็เก่งมากละมันไม่ดรอปเลย หายากมากโอ้ยไปไหนหมดถ้าหายากแบบนี้ถ้าเจอนี่ก็มันจะอยู่เป็นกระจุกแน่เลยนี่ไงพูดกันขาดคำเลยอันนี้ไงว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช้คอร์สสติลเนี่ยมันช่วยได้จริงนะครับมันทำให้เราสติลได้มากขึ้นนะเอ้ยเห็ดซ่อนอยู่ในดอกไม้อ้าววิ่งเฉยโอ้ยจะบาตายโอเคโอ้โหพีทโดนมันตบตายเฉยนายเจ้าใครเขาสรรหาเวลาโอ้โหมันเกิด2 ตัวตาย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 เสียเวลาชุบพีทอีกแต่ไม่ชุบก็ไม่ได้ครับมันประหยัดและอ็อกผมจะสนิทเมื่อไหร่นะโอเคได้บาร์ครบแล้วก็เติม HP ก็ลุยกันต่อเลยครับเมื่อกี้เจอคนในแมปด้วยเนาะไม่รู้เขาลากใส่ผมป่ะไปใส่ร้ายเขาเฉย แอโร่ประมาณ109แรงมากเลยนะคือเนี่ยเป็นเซตที่ผมใช้เก็บเวลไอ้ลงดานปกติเลยนะเซตเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวลองรอดูนะว่าถ้าโอดินหมดเนี่ยไม่มีชิลสเปลนะนั่นไม่ได้กดบัฟโลนะฮะว่ามันจะติดว่ามันจะแอโรว์เห็ดทีเดียวตายไหมเห็ดเลือดประมาณ106นะถ้าผมจำไม่ผิดตายครับ106พอดีโอ้วันนี้สติลได้บ่อยแท้น่าจะได้ประมาณ 5-6 อันจากการสติลแล้วนะผมจำจุดได้เมื่อกี้วิ่งผ่านนี่ไงดูดิในใต้บ้านมีไหมไม่มีเห็ดมันแบบชอบเกิดตามมุมๆบางทีก็อยู่กลางแมปผ่านไปแล้ว7 นาทีเรายังไม่เปิดเนาะว่าเราได้กี่อัน
เทคนิคก็ประมาณนี้นะครับคือจริงๆอ่ะผมอยากให้เก็บไหนให้ดูให้สายฟ้ามาพกกีดด้วยนะครับนี่สำคัญนะเพราะจริงๆแล้วผงเห็ดพิษที่มันออกมาเนี่ยมันขายได้ราคานะชิ้นละ500-600ซินนี่ได้มั้งหลายๆชิ้นก็รวมเป็นเงินนะครับโอ้เจอคู่แข่งฮะโอ้เราต้องเคลียร์เห็ดเราต้องชิลสเปลแล้วแหละเพราะว่ามีโอกาสที่วันฮิตไม่ตายเห็ดมันจะระเบิดใส่เราได้นะครับคือจริงๆแล้วบางคนเนี่ยถ้ามีของรีเจน HP เยอะๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผีจริงๆมันรีเจนทันนะผมบอกให้ถ้าแบบเราใส่ของแบบเต็มสูบรีเจน HP ที่หมวกรีเจน HP ที่แว่นนะมันเหมือนกับเล่น Shadow Farm คลิปเนียเลยลักษณะเป็นประมาณนั้นนะแต่นี้เราวิ่งหาเห็ดแบบเจอเห็ดน้อยมากอ่ะจะต้องมาดูนให้ดอกอีกนะคืออย่าสติลทีเดียวติดสิ ให้มันได้กดสักสองทีติดตัวไอ้ผมลืมบอกไปเนาะไอ้การ์ดม้าตัวเนี้ยเนี่ยสวีทไนท์แมร์เนี่ยอิลูชันไนท์แมร์ตัวมีราคานะครับเซิร์ฟทอนี้ผมเคยดรอปได้ขายไป 5-6M นะได้อยู่นะขายได้ราคาอยู่เหมือนดันนี้จะการ์ดมีราคาแทบทุกใบเลยเหมือนจะยกเว้นครั้งคราวสักใบไม่น่าขายออกเพราะว่าต้องคอมโบคู่ประดับหรือเปล่าถึงจะบวกเพอร์เฟคดอทรับเควสหน่อยขอแวะรับเควสหน่อยเหมือนเห็นนะเมื่อกี้อยู่ในมุมต้นไม้คือสังเกตวิธีสังเกตให้สังเกตจุดเลือดครับออร่าเลือดมันคือมันหายากนะผมพูดตรงๆมันหายากมากเห็ดน้อยเจ้าปัญหาเอออย่างนี้ดีถึงจะหายากแต่ถ้าสติลแล้วก็ตกด้วยเนี่ยไดเบิลก็โอเคคือจริงๆไม่ต้องกดวิงวันก็ได้นะขี่ม้าหาก็ได้นะถ้าคนที่แบ
หายากๆอ่ะแต่แบบวิงวันก็จะไวกว่านิดนึงโอ้ยนี่ไงเจอเอ้าไม่ใช่มุมนี้นี่ว่าเอ้าโอ้โหแอบอยู่ข้างในอีกตัวนึงไม่เห็นโอ้แล้วกลายเป็นตัวข้างในดรอปผงด้วยนะเหตุผลที่ใช้จอเนี่ยก็นี่แหละเกาะเห็ดมันเยอะนะเกาะเห็ดนี่น่าจะ400กว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะว่าเห็ดมันเป็นยังไงนี่ครับเหลือ150เกาะ400คือแบบอึดนะอึดแล้วเป็นขนาดเล็กด้วยเห็ดมันอึดพอสมควรเจอหน่อยสิจะผ่านมาครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวได้น้อยนี่คนก็ไม่อยากฟาร์มกันแล้วนี่ฟาร์มแบบสุดฝีมือเลยนะครับเนี่ยคือวิ่งหาอย่างเดียววิ่งสติลวิ่งสติลคือจริงบางทีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับการเจอเห็ดด้วยเนาะแบบถ้าคนไหนที่แบบไม่อยากจ้องแบบเพ่งนานๆเพ่งเล็งนานๆก็เดินเอาก็ได้ครับเดินชิวๆขี่หมาชิวๆชมบรรยากาศแมปแต่กว่าจะครบ100อันนี้ก็เหนื่อยนะดูเหมือนกันอ่ะก็ไม่ได้ง่ายแต่ถามว่าถ้ามันอันละในตลาดของเซอร์เคเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่ในทอนี่รู้สึกจะ 60K บวกบวกต่อชิ้นนะฮะไอ้ผงเห็ดเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบก็น่าฟาร์มอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะว่ามันจะได้กี่ชิ้นเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไม่มีบิชอปก็ได้เนี่ยถ้าแบกน้ำหนักไม่เกิน50มันก็จะรีเจนมันก็จะรีเจน HP ทันเพราะเราแค่สติลกับวันฮิตเนี่ยมันไม่ได้เปลืองอะไรมากอะและเห็ดในนี้มันสติลไม่ยากด้วยฮะแต่ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าดาเมจไม่พอผมแนะนำให้แอโร่แล้วก็รีบยิงรีบจบนะครับมันจะมีระเบิดนะเห็ดตัวเนี้ยไอเห็ดบ้าเนี่ยระเบิดทีแตกเลยนะเลือด 30,000 กว่าเองผมยังตายเลยอะตอนผมใส่ของเต็มมาใส่เซตไว้วิ่งมายิงตอนแรกอะเปิดของไว้ด้วยอ่ะเผื่อคนสงสัยผมลืมบอกไปสำหรับคนที่ใช้รองเท้าลักกี้เดย์นะฮะเนี่ยลักกี้เดย์แบบผมเนี่ยเวลาฆ่ามอนตอนอยู่ในสถานะลักกี้เดย์เนี่ยมันมีโอกาสได้กล่องสมบัติด้วยนะ
กล่องสมบัติแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยโทษเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยผมเก็บมาค่อยๆเก็บสะสมไว้ผมเคยได้2ครั้งนะ2ครั้งตั้งแต่ทำรองเท้านี่มาเอามาฟาร์มจริงจังอ่ะเคยได้2ครั้งจากการลงดันก็อุ้ยเจอละมุมขวาคือแบบเห็ดอันเล็กมากอะแล้วก็ไม่ใช่จะตกให้ด้วยดีๆนะนี่หาอย่างยากหาตัวก็ยากตกก็ยากแอบเมื่อยมือเอ้ยตกยากแท้จะได้กันสักกี่อันเชียวจะคุมไหมเนาะกดทั้งคูณซื้อทั้งวิงวันกัมหนึ่งเนี่ยมันตก200 เซนนี่นะครับถ้าเห็ดอะไร60,000จริงๆนี้อ่ะผมตี50,000แล้วกันเนาะแบบถูกๆเลยอะไร50K ฟาร์ม4อ่ะได้4ได้เห็ด4อันนี้คืนทุนแล้วนะคืนทุนค่ากั๊ม1กล่องนะแต่ถ้าก็ต้องมาลองดูแล้วกันว่ากินพลังชีวิตขนาดไหนกับการมานั่งวิ่งตีเห็ดแต่แนะนำให้ใช้คอสติลนะประหยัดสำหรับเรนเจอร์นะที่ไม่มีสติลถ้าเป็นชาโดว์นี่สบายมากแต่ชาโดว์จะวันฮิตตรงนี้ได้ก็ต้องมีของระดับหนึ่งแหละเพราะเลือดเห็ดมันเยอะเลือดนี้พอ NGT เลยมั้ง เลือดเยอะมากโอ้โหเห็ดจ๋ามาซุกซ่อนอะไรตรงนี้มันอะรีเอฟพีอาจจะรีเจนไม่ไวเท่าไหร่นะมันอาจจะได้อินคูบัสผมนี่แหละมั้งที่มาดูดเอฟพีมันก็เลยไม่ค่อยจะหมดกว่าจะเจอเห็ดตัวนึงกว่าจะได้ยิงทีนึงแต่ตอนผมใช้วิคอร์ฟาร์มอ่ะมันเติมเอฟพีบ่อยมากเลยนะเนี่ยจะเป็นข้อดีข้อด้อยต่างกันคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอวยจังวะเซตเนี่ยก็มันดีอะเนาะดีก็ต้องบอกต่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เซตมาเลยมะไอพูดผิดไม่จำเป็นต้องถือไว้วิ่งก็ได้นะก็แอโรแรงนะนี่ผมไม่มีอินเลยนะผมก็เลยต้องใช้สาวแอมสองครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามีอินเนี่ยถ้ามีอินนี่เล่นแหวน1ปีก็แรงกว่านี้อีกอะพูดถึงเอาน้ำหนักเกินแล้วน่าจะเก็บไอ้นี้มาเยอะขออนุญาตยังไม่เปิดช่องแล้วกันเนาะเก็บของปล่อยมันเกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเติมเอชพีเอาอีก8นาที
มันลุ้นกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่อ่ะตกมาเยอะๆตกมาเยอะตึก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 คือมันหายากเนาะโอเคคือแบบน่าจะเปอร์เซ็นต์ตกน่าจะเยอะกว่านี้สักนิดนึงเอออันนี้คือแบบตกยากจริงเนี่ยโอ้เจอละเจอละอยู่ซอกตึกอ่ะลองดูติดสมบัติจะตกมั้งวะเนี่ยไม่ตกเมื่อกี้เหมือนมีอยู่ซอกเห็นแว๊บแว๊บไม่ได้ไงเอาเข้าไปโอเคอยู่กันสองตัวก็โอเคขอดรอปทั้งสองอันได้ไหมโอ้ไม่ดรอปสักอันบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะโอ้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 เจอแล้วจะวิ่งหนีเฉยตามนาทีสุดท้ายจริงๆได้นาทีละอันที่จะโหดมากเลยนะแต่แบบกว่าจะเจอตัวมันช่างทรมานจิตใจจริงแต่กาตาผีด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาคิดเจออยู่ในพุ่มไม้โอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เองฮัลโหลอ
โอ้โหลองคิดสภาพถ้าคนเยอะนี่ทำไงวะนะจะเจอสักกี่อันกันเชียวนี่ฉีกมันนอนฟาร์มตอนตีสองบ้าไปแล้วนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหให้เดาไหมเรามาเดากันดีกว่าว่าจะได้ประมาณกี่อันนาทีสุดท้ายละผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับคิดว่าได้ประมาณกี่อันเจอแล้ววิ่งหนีด้วยเจอแล้ววิ่งหนีนี้ประมาณสัก20ครั้งได้อะโอ้โหดีว่ะเมื่อกี้เหมือนมีตรงแถวนี้อันหนึ่งอะเห็ดจ๋าเห็ดจ๋าเออมันโนไปเองเก่งโอเคห้าสิบสามวิสุดท้ายขอสักสองตัวป่ะขอสักสองอันอ่าหนึ่งดิฮัลโหลโอ้โหเจออยู่ที่บันไดข้างล่างโอเคใกล้จะจบละอีก10วิสุดท้ายขออีกสักตัวป่ะเออดับดิโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่า1กรัมจะได้กี่อันคือส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าถ้ามันได้เกิน30ชิ้นนะครับคุ้มที่จะฟาร์มนะครับถ้าราคา50,000นะราคา50,000นะสมมุติราคา50,000เซนนี่นะแต่ถ้ามันราคาต่ำกว่า50,000เราได้แค่30ชิ้นไม่คุ้มครับ ให้คุ้มที่จะฟาร์มเรามาลุ้นกันแล้วกันว่าได้กี่ชิ้นเนาะจริงๆฟาร์มคลิปเนี่ยคุ้มกว่าเราเอาละครับจะเปิดแล้วนะ1 2โอ้กดผิด 1 2 3โอ้โห40ชิ้นครับนี่ครับวิธีฟาร์มแบบนี้นะครับกดกรัมนะครับแล้วสติลนะครับก็ได้ประมาณ40ชิ้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามันราคา50,000เซนนี่จริงก็1กรัมได้2ล้านนะครับหักต้นทุนบับเบิ้ลกรัมไป200,000นิดๆ200,000อ่ะก็จะเหลือ1,800,000ก็เท่ากับว่าคุ้มนะครับถ้าทำได้เท่านี้นะแต่ถ้าทำได้ประมาณ30ชิ้นอย่างเงี้ยก็ยังน่าฟาร์มอยู่นะครับก็เท่ากับว่าประมาณผมหาประมาณ2กรัมนิดๆผมถ้าได้เรทนี้นะ40ตลอดนะก็จะสามารถทำสนุกได้แล้วนะครับเป็นไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการตัดสินใจนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า Shadow Steel เนี่ยที่ใช้สติลเลเวล1ได้เนี่ยมันสติลติดง่ายนะแล้วผมเชื่อว่าผมได้จากการขโมยมันเนี่ยเกือบ10ชิ้นเลย
นะครับตลอดครึ่งชั่วโมงโอเคครับยังไงผมขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ